ฉันจะให้ดูไข่ออนเซ็นกันนะวันนี้หน้าตาสดใสมากเช้าๆเนี่ยแต่วันเย็นแลไม่ได้แลไม่ลงค่ะวันเย็นน่ะต้องนำไข่ออนเซ็นมานี่เอาน้ำออกอะเอาน้ำร้อนใส่เลยต้มน้ำร้อนแล้วใส่แล้วเอาไข่ใส่ในถุงเลยจ้ะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้จนน้ำอุ่นน้ำเย็นจนน้ำอุ่นๆน่ะอุ่นน่ะเพราะอุ่นๆน่ะแล้วก็มาดูกันว่าเป็นไข่ออนเซ็นไหมไข่ออนเซ็นของฉันเนี่ยไข่ออนเซ็นไปค่อนข้างสุกคือจริงมันต้องนั่นกว่านี้ใส่ออนเซ็นน่ากินที่สุดอันนี้เครื่องไม่ได้เอานั่นมามีซอสกับพริกไทยกินง่ายๆอยู่หน้าตลาดไม่ต้องมากเรื่องไม่ต้องมากเรื่องมากราวเอาง่ายๆกันค่ะไข่ออนเซ็นกับกาแฟดำเด้อทุกคนอาหารเช้าเพื่อจะได้มีแรงขึ้นไลฟ์สดใส่ซอสกับคิดไทยไฟแดงจะเหนียวเหนียวอร่อยอร่อยมากไข่ออนเซ็นเซนกาแฟนี่อะไรติดไม่ครบหรือเปล่าไฟแดงกลมไฟแดงจะกลมๆอย่างนี้ปังโกตบด้วยปังโกไข่ออนเซ็น2ลูกปังโก2ตัวถึง2โมงเช้าจ้ะอาหารเช้าจ้ะทุกคนมากินกาแฟเช้ากันมาจ้า